มาที่ข่าวแรกนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะได้เปิดงานนะคะเปิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมีสำนักงานอยู่ที่แห่งใหม่ในภูมิภาคตะวันออกนะคะนั่นก็คือททสำนักงานจันทบุรีค่ะวันนี้นะคะนายวิบูลย์นิมิตวานิชค่ะท่านผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกท่านได้เป็นประธานในการเปิดสำนักงานเลขที่22/86นะคะหมู่ที่7ถนนยาพิสารตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายพงพัฒน์วงตระกูลนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีหอการค้าจังหวัดจันทบุรีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีซึ่งก็ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนประสานงานร่วมกับเครือข่ายในทุกภาคส่วนค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะซึ่งคุณปราณีจันทนพรัตน์ค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานจันทบุรีนะคะท่านก็ได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่หน่วยงานซึ่งรวมไปถึงทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนผู้ประกอบการพันธมิตรชุมชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกท่านค่ะได้รับทราบถึงการจัดตั้งสำนักงานสาขาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในภูมิภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการรวมไปถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของททสำนักงานจันทบุรีที่พร้อมจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนประสานงานการร่วมงานร่วมมือส่งเสริมเครือข่ายทางด้านการตลาดแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดในพื้นที่จันทบุรีอย่างมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ปีพุทธศักราช2560ถึง2564ค่ะซึ่งทางททนะคะก็เป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะก็มีการทำบุญนะคะถวายพระตาหารค่ะรวมไปถึงการเจิมสำนักงานใหม่นะคะซึ่งอยู่ที่บริเวณตรงข้ามโรบินสันจันทบุรีค่ะท่านใดที่อยากไปเที่ยวชมหรือว่าอยากจะไปรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีหรือว่าอยากจะสนับสนุนนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ๆดีๆนะคะก็สามารถไปได้เลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรบินสันของจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะ